สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านจากทางช่อง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับรวมถึง Facebook ด้วยนะครับผมทีนี้ผมโพสต์รูปนึงไปนะครับที่ว่าให้แจ้งเตือนละกันนะครับแต่ว่าพูดมากไม่ได้นะครับก็ถึงขนาดว่ามีคนสงสัยเยอะเลยนะครับแล้วก็มีคนโทรมาถามเยอะเลยนะครับทีนี้ต้นสายปลายเหตุเนี่ยผมต้องบอกว่ามันจะมีรถอยู่คันนึงในตลาดที่ผมขออนุญาตไม่แจ้งรุ่นนะนะครับคือรถเนี่ยสวยนางฟ้าเลยนะครับน็อตไม่ขยับภายในนี่แบบกิ๊บเลยนะครับเครื่องอะไรสมบูรณ์สวยหมดนะครับสีซิงค์ของเหล็กเครื่องเนี่ยยังใสๆอยู่เลยแต่พอก้มลงไปดูที่เลขคัสซีอะครับคัสซีเนี่ยสวยหมดเลยนะครับทั้งคันเนี่ยคือคัสซีสวยหมดแต่ตรงบริเวณเลขคัสซีเนี่ยมีรอยเจียมานะครับทีนี้เนี่ยพอมีรอยเจียมาปุ๊บเราก็สันนิษฐานว่าเขาอาจจะยิงเลเซอร์มาใหม่นะครับถ้าสังเกตดูผมจะขึ้นรูปเปรียบเทียบไปให้ดูนะครับทั้ง2คันเป็นรถรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับปีเดียวกันด้วยนะครับผมความแตกต่างคือถ้าเป็นคัสซีของรถชมเนี้ยนะครับมันจะมีล่องรอบเลขตัวรถนะครับแล้วก็มันจะมีความคมความชัดความลึกนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขึ้นรูปเปรียบเทียบไปให้ดูนะครับเพื่อจะแจ้งเตือนว่าอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับเพราะว่ารถคันนี้หลุดมาในตลาดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพ่อค้าที่รับช่วงต่อไปเนี่ยเขาจะไปทำแบบไหนอาจจะซื้อใช้เองก็ได้นะครับเราผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะเตือนไว้นิดนึงนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมไม่สามารถเตือนทุกคนบนโลกได้แต่ขอเตือนคนในช่องของผมละกันไม่ว่าจะเป็น TikTok ภูมิคาร์ CH หรือ YouTube ภูมิใจนำเสนอนะครับว่าถ้าเลขคัสซีตรงเลขเครื่องตรงเพจตรงก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพบมีข้อสงสัยนะครับให้เอ๊ะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าของดีไม่มีถูกของถูกเนี่ยมันต้องเอ๊ะนะครับผมรถคันนี้ขายถูกกว่าท้องตลาดนะครับแต่ว่าปล่อยไม่ออกสักทีนึงนะครับรวมถึงรถคันนี้ภาษีขาดนะครับเพราะว่าไปต่อภาษีที่ขนส่งเขาก็ไม่ต่อให้นะครับแต่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่โดนอายัดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างตรงหมดเพจตรงหมดหมุดเดิมด้วยนะครับหมุดที่หน้าห้องเครื่องอ่ะยังเป็นหมุดเดิมเลยนะครับผมก็อยากจะฝากกันไว้นะครับว่าให้หมั่นตรวจสอบตรงจุดนี้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมเข้าใจบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยดูรถรุ่นนี้ครั้งแรกนะครับแต่พอก้มลงมาดูที่เลขคัสซีไปเนี่ยให้พึงระลึกไว้เสมอว่าเลขคัสซีเนี่ยต้องคมต้องชัดนะครับถ้าเลขคัสซีเนี่ยเป็นแบบที่ผมขึ้นมาไปให้เมื่อไหร่เนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะโดนปลอมแปลงมานะครับหรือถ้าไม่โดนปลอมแปลงคิดได้ง่ายดีเขาอาจจะเคยพ่นกันสนิมมาก่อนก็ได้แล้วเขาขูดออกนะครับผมก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเข้ามานะครับแต่ก็ขอแจ้งเตือนไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะหลุดมาในตลาดเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากว่าคนที่ซื้อต่อไปเนี่ยเป็นพ่อค้าในกลุ่มเหมือนกันนะครับแต่ผมพูดมากไม่ได้นะครับเหมือนที่แจ้งไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนในกลุ่มด้วยแล้วแกเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับรถคันนี้ผมไม่รู้นะว่าผิดกฎหมายไหมนะครับเพราะว่าเลขทุกอย่างตรงหมดเพจก็ไม่เคยแก่ด้วยนะครับแค่ว่ามีข้อสงสัยตรงนี้หน่อยเดียวนะครับผมซึ่งถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยทำไมรถคันนี้ถึงขาดต่อภาษีมาหลายปีนะครับผมก็เราก็พูดมากไม่ได้ละกันก็อยากจะแจ้งเตือนไว้เราไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนทุกคนในประเทศไทยได้แต่อย่างน้อยขอให้คนในช่อง TikTok นะครับภูมิคาร์ CS หรือ YouTube ภูมิใจนำเสนอเนี่ยได้ทราบนะครับผมแล้วก็อย่าเห็นแก่ของถูกแล้วกันนะครับผมโอเคครับ